ปัญหาเรื่องของปลามน้ํามันที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วในส่วนของรัฐบาลก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันก่อนที่จะมีการออกมาร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้นะคะก็มีการประชุมในส่วนของรัฐบาลไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถ้าจำไม่ผิดก็คือวันที่1พฤศจิกายนซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยก็มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยเป็นประธานการประชุมนะคะมีการพูดคุยกันตั้งแต่สาเหตุว่าทาไมทั้งปลามน้ํามันต่างๆถึงมาล้นตลาดและกลาย เป็นเรื่องของราคาที่ตกต่ําส่งผลต่อไรายได้ของเกษตรกรนอกจากนี้ยังพูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาทํายังไงให้เกษตรกรสามารถที่จะอยู่ได้ทํายังไงที่จะสามารถระบายปาล์มน้ํามันรวมถึงน้ํามันปาล์มต่างๆให้อยู่ในระดับที่คงที่ได้รับราคาที่เหมาะสมและสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวเกษตรกรเองดังนั้นค่ะในที่ประชุมดังกล่าวพอมีการพูดคุยแล้วก็เลยได้มาตร,ราการที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีออกมาสาม,มารถราการด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการ ระบายทั้งปา์มในสต็อกแล้วก็น้ํามันปา์มดิบเพื่อเป็นการยกระดับปา์มให้มีคุณภาพเปอร์เซ็นต์สูงเป็นการแข่งขันกับตลาดอื่นๆได้อย่างเท่าเทียมด้วยโดยในเรื่องนี้ค่ะนายวิชัยโพชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในชี้แจงประเด็นปัญหาราคาปา์มน้ํามันนะคะโดยบอกว่า ราคาตอนนี้เนี่ยยังถือว่าต่ำกว่าตลาดในประเทศทำให้ต้องหันมาพึ่งการระบายปาลในประเทศเป็นอันดับแรกสำหรับปัจจุบันค่ะน้ำมันปาลดิบในสต็อกเนี่ยมีอยู่ประมาณ4 4 0 0 0 0ตันซึ่งถือว่าเกินความ เหมาะสมนะคะที่จะต้องค้างไว้ในสต็อกตามปกติแล้วที่มีการคำนวณสต็อกที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่250,000ตันแต่จำนวนที่มีอยู่ตัวเลขเมื่อสักครู่ที่บอกไปเนี่ย440,000ตันซึ่งถือว่าเกินความต้องการอยู่เป็นจำนวนมากคณะกรรมาการนโยบายปาั์มน้ำมันแห่งชาติก็เลยมีการกำหนดออกมาสามารถราการด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์โดยตัด น้ำมันปาล์มในสต็อกนะคะจำนวน1,60 0 0 0ตันเพื่อไปใช้ในโรงผลิตไฟฟ้าราชบุรีและบางประกงรวมถึงผลักดันการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้มีการเร่งการดำเนินการ และมีสถานีบริการน้ำมันบางจากเนี่ยนะคะก็พร้อมให้บริการน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 2 0ในช่วงเส้นปีนี้เบื้องต้นมีการคาดการณ์นะคะคาดว่าจะมีการดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกินได้อีกจำนวน60,000ตันส่วนในระยะยาวก็จะมีการหามาตรการจูงใจในการพัฒนารถบรรทุกขนาดเล็กให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 2 0ได้ค่ะเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันดิบรวมถึงน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยนะคะให้ได้ประมาณ120,000ถึง150,000ตันต่อเดือนแล้วก็จะหามาตรการเพิ่มเติมส่วนมาตรการสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับ ปาล์มน้ำมันให้มีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็สามารถแข่งขันกับตลาดอื่นๆได้แต่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขก็คือต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัดโดยห้ามโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มโรง A นั่นก็คือโรงที่รับซื้อทั้งทลายซื้อปาล์มที่ไม่มีคุณภาพและต้องสกัดน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า18ส่วนในส่วนของโรงบค่ะหรือว่าโรงที่รับซื้อปาล์มที่เป็นผลร่วงๆนะคะ ก็ต้องมีการสกัดน้ำมันให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือว่า3 0ตโดยเชื่อว่าสามารถราการน,นี้ล่ะค่ะจะเป็นทางออกแล้วก็จะช่วยกระตุ้นราคาปาล์มน้ำมันให้ปรับสูงขึ้นได้ภายในกรอบระยะเวลา3-4ถึงเดือนนอกจากนี้นะคะทางภาครัฐเนี่ยก็จะไปหาตลาดที่รับซื้อปาล์มของไทยเพิ่มขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามก็ยังพบนะคะว่า,าการเข้มงวดในเรื่องของการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในระดับพื้นที่ทุกจังหวัดที่มีอยู่ ในขณะนี้ค่ะก็ทําให้การซื้อขายปาล์มคุณภาพระหว่างเกษตรก,รกรกับโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มราคานั้นก็จะปรับขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทําได้ราคาน่าจะมาอยู่ที่3ามบาทห้สสตางค์ค่ะ